ครับทุกคนคือเมื่อวานจะที่ลิงพาทุกคนไปเดินเล่นทาวเซ็นเตอร์นะครับแล้วหมามาก็คือได้ของมาเยอะมากเล้งก็คือไม่ได้เลยนะครับวันนี้ก็เลยมาที่ PGA นะครับ Garden Mall กันวันนี้จะมาตามล่าหารองเท้า Chanel แบบมามานะครับจะเป็นไซส์ใหญ่ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่ายังไงเดี๋ยววันนี้มาดูกันจากว่าเล้งจะได้ไหมเข้ามาในแสกแล้วจ้าชอบมากเลยแสกอ่ะอุ๊ยคู่ที่โชว์อยู่ดีอ่ะกิตเตอร์คู่เนี้ยดูเหมาะกับน้องเล้งนี่เราก็แบบลดราคากันจุกเวอร์60แล้วลดอีก25หรอหรือไงเออนี่ครับตอนนี้ก็อยู่ Chanel แล้วตรงนี้ไม่ลดนะครับนี่เดี๋ยวจะไล่ให้ไปดูว่าของลดมีอะไรบ้างอันนี้ไม่ลดจ้าก็ตอนนี้ Chanel มันก็เริ่มมีมาร์คดาวน์กันแล้วนะครับในสโตร์ก็ลองไปดูกันอาจจะมีพวกแบบเสื้อผ้าจิวเวลรี่บ้างนิดหน่อยอันนี้เป็นแบบยางๆอ่ะนี่นะครับโซนที่เซลล์มีแค่ตรงนี้นี่เมื่อกี้เล้งให้เขาเช็คไอ้สีน้ำเงินไปนะครับไม่รู้ว่ามีไซส์ลาร์จหรือเปล่าคู่นี้ก็น่ารักนะของคุณผู้หญิงเนี่ย1,050กับ1,050เรียกว่านางติดราคาผิดป่ะคู่นี้ก็น่ารักดี925หรือ555เออคู่นี้เมื่อวานไม่มีนะครับสาขาแถวบ้านในส่วนของ Gucci นะครับก็จะลดอยู่ตรงนี้เนี่ย690เหลือ414นี่น่ารักดีเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวให้มามาดูคู่นี้ก็เหมาะกับนางนางชอบใส่เลยนิ่มๆไงนี่3เหลือ354เหรียญนี่แล้วก็อันนี้ Christian Louboutin นะครับลดเออคู่นี้สวยเนี่ยเหลือ545เหรียญอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย486คู่นี้ก็สวยเนี่ยตรงนี้มีคู่นี้กับคู่เนี่ยสองคู่นี้สวยคู่นั้นก็ดีนี่ Prada ไม่ได้ลดนะครับสวยๆหลายคู่อยู่นี่แล้วก็ตรงนี้ที่ลดในเชลเนี่ยคู่สีทองอ่ะ300กว่าเองไม่อยากใส่นะแต่มันหนักไปนิดนึงเนาะเออไม่เออแต่นี้ของมันเยอะกว่าของเยอะกว่าที่นู่นอันนี้เหลือ297ถูกเนาะถูกเซย์ไฮสิเฮ้ยมามาเช็คให้เมื่อกี้ไม่มีเสียใจมากขอซื้อได้ไหมโนมามาบอกเลยว่าขอซื้อคู่นี้ได้ไหมบอกไม่ซื้ออีกแล้วอ่ะเจลลี่นะมันก็น่ารักดีนะแต่แบบแล้วแต่อยู่อ่ะนี่แล้ววันนี้นางได้เลิกใส่คู่นี้ไปแล้วนะจ๊ะทุกคนเห็นไหมอยากได้อ่ะซื้อเก่งมากคน MS นี่จริงๆขวดนี้เล่นก็เคยแบบไม่เคยใช้นานแล้วอันนี้ก็กินออกแบบส้มๆเหมือนกันไม่ได้ใช้นานแล้วเนี่ยคิดถึงนางเหมือนกันนะเนี่ยใช้ไปเมื่อแบบ 6-7 ปีที่แล้วอ่ะดีนี่ Victor and Love Victor and Love ต้องเออนี่แหละถูกแล้วหอมมากอันนี้หอมมากย้ำอีกทีว่าหอมมากมาไปแล้วนี่ Saint Laurent นะครับนี่ใบของเล้งๆอยู่นู่นนี่ยังไม่ได้ฮิ้วจ้ะนะครับ Pandora ตอนนี้ก็คือลด 50%Select Style นะครับนี่แต่ไม่แวะนะ เดี๋ยวกลัวบรรยากาศห้างนะครับวันนี้เงียบเหงาจ้า เงียบเงียบเพราะวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับมันก็จะแบบเงียบเงียบหน่อยแต่ช่วงนี้มันก็เงียบเป็นปกติแหละเพราะว่าคนก็ตอนแรกก็เหมือนคนออกมาแบบเห่อออกมากันนะเพราะอัดอั้นไงแต่หลังๆแล้วก็หดกลับเข้าไปโจมาโลนยังไม่เปิดนะครับนี่ก็มีบ้างอ่ะนิดๆหน่อยๆ อันนี้นุ้ยเด็กน่ารักแล้วเราสองคนกำลังจะมุ่งหน้าไปชาแนลนะจ๊ะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูชาแนลกันว่ามันจะมีอะไรไหม ก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะเบื่อกันหรือยังนะครับนะคลิปที่แบบพามาเดินเล่นช้อปปิ้งนะก็ถือว่ามาดูกันเป็นความบันเทิงใครเครียดกันไปแล้วกันนะจ๊ะ
นี้นะครับชาแนลเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ามีอะไรบ้างมีของมาเพิ่มนี่นะครับอุ้ยนี่ไงทรงเดียวกันเลย North South นะครับอยู่ที่เมืองไทยไม่ได้ฮิวสักทีนี่มาแฮปปี้วันนี้สวยจังเลยอ่ะตะหนังแก้วโอ้ยใบนี้ก็ปังการ์ดโฮเดอร์สีม่วงเดี๋ยวจะถามเขาว่ามีไหมแต่เรียกว่าไม่มีแล้วแน่ๆเลยหรอกนี่นะครับที่มาร์กดาวอันนี้น่ารักอ่ะเป็นลาโพซ่าคอลเลกชันไม่แน่ใจว่าราคามันลดหรือยังอันนี้ยังยังฮะทีละหน่อยใช่ป่ะแต่ละเยอะละยาทุกคนแล้วก็เป็นหนีบนี่ก็40บาทมาไม่โดนเห็นในช็อปนี่ไงครับพวกเสื้อผ้าก็มีลดบ้างอะไรบ้างนี่มาก็รู้จักเซลนะครับ SA ที่นี่ซื้อประจำนะจ๊ะและตอนนี้นะครับก็จะให้พี่เขาหาซื้ออยู่ไม่มีแน่ๆเลยอ่ะมีแต่ต้มหูตอนนี้มีแต่อลังการงานสร้างหมดเลยนะครับนี่สวยดีว่ะแล้วก็มีเป็นด็อกแท็กนี่ด็อกแท็กมีเพจหรอรู้สึกมันจะมีด็อกแท็กเป็นไทเทเนียมอีกอันนึงมีไหมผลิตก็ไม่นั่งจุกเส้นนี้สวยอ่ะอยู่ๆก็เลิกเส้นเนี้ยยังชอบเส้นนี้จังเลยเรียบร้อยแล้วนะครับจากชาแนลเข้าไปอยู่ประมาณแบบจะชั่วโมงหนึ่งก็ให้พี่ที่รู้จักกันเนี่ยสั่งสร้อยให้อาจารย์ตอนนี้ก็คือต้องรอดูก่อนนะครับว่ามันยังมีอยู่ได้หรือเปล่าตอนนี้ก็คือสั่งไปแล้วเดี๋ยวรอกันอีกทีนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังนะครับว่าเล็งจะได้หรือเปล่าเพราะมันเป็นเส้นที่เล็งคาใจมากตั้งแต่ไปสิงคโปร์กับอาตอมแล้วนะครับนี่